น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อของดีต้องมีติดตัวติดบ้าน20วัตถุมงคลของครั้งเรียกทรัพย์เสริมโชคลาภบูชาแล้วรวยนอกบ้านชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงค่ะช่วงเวลานี้ใครที่กำลังต้องการที่พึ่งทางใจเสริมดวงนำโชคลาภมาให้วันนี้เราได้รวบรวมวัตถุมงคลของขลังเรียกทรัพย์เสริมโชคลาภที่คนไทยนิยมเช่ามาบูชารับรองว่าบูชาแล้วค้าขายร่ำรวยค้าขายดีเป็นที่สุดค่ะของขลังนำโชคบูชาแล้วเรียกทรัพย์เสริมห่วงจุ้ยการงานการเงินมหาเสน่ห์มากมายมีทั้งเกจิอาจารย์ชื่อดังเครื่องรางที่มีมาแต่โบราณลองมาศึกษาประวัติความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์อิทธิคุณต่างๆแล้วสอบหามาบูชากันค่ะชีวิตจะได้มีความสุขความเจริญตามที่ใจปรารถนา20วัตถุมงคลของครั้งเรียกทรัพย์เสริมโชคลาภบูชาแล้วรวย 1. เหรียญหลวงพ่อรวยวัตตโกเหรียญหลวงพ่อรวยวัตตโกสร้างโดยอดีตพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นคือหลวงพ่อรวยปาสาธิโกหรือพระมงคลสิทธาจารย์แห่งวัตตโกโดยเหรียญรุ่นแรกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศพระครูสัญญาบัตรชั้นโทของหลวงพ่อเมื่อปีพุทธศักราช2513ซึ่งจัดเป็นรุ่นหายากลักษณะเป็นเหรียญปั้มทรงเสมามีหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อรวยนอกจากนี้ยังมีเหรียญรุ่นอื่นๆที่ปลุกเสกตามมารวมทั้งเลดข้อมือที่ได้รับความนิยมเช่นกันใครที่มีไว้บูชาเชื่อว่าจะให้คุณในด้านเมตตามหานิยมรวมทั้งเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยเสริมโชคลาภสมกับชื่ออันเป็นมงคลของหลวงพ่อรวยอีกด้วยค่ะ 2. หลวงปู่ทวดวัดช้างให้พระภิกษุในรัชสมัยพระเอกาทศรสแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ได้รับการกล่าวขานจนกลายเป็นตำนานมาอย่างยาวนานกว่า400ปีโดยหลวงพ่อทวดหรือหลวงปู่ทวดถือกำเนิดที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาต่อมาได้บวชเรียนตั้งแต่เด็กศึกษานักธรรมชั้นสูงออกธุดงค์เผยแผ่ธรรมะไปตามที่ต่างๆเกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ต่างๆจนได้รับความเลื่อมใสจากผู้คนมากมายและยังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชมุนีสามีรามกุนูปรมาจารย์เรื่องเล่าปาฏิหาริย์หนึ่งที่มีชื่อเสียงมากก็คือเรื่องเหยียบน้ำทะเลจืดเมื่อคราวท่านธุดงค์ทางทะเลส่วนสถานที่เก็บอัฐิของหลวงพ่อให้ผู้ศรัทธามากราบไหว้อยู่ที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีจากตำนานจนเป็นศรัทธาทุกวันนี้จึงปรากฏรูปหล่อและเครื่องรางหลวงปู่ทวดอยู่ทั่วไทยเชื่อกันว่าให้คุณในด้านโชคลาภและแคล้วคลาดปลอดภัย 3. หลวงปู่ทิมวัดละหันไร่หลวงปู่ทิมอิสริโกหรือพระครูภาวนาภิรัตอดีตเจ้าอาวาสวัดละหันไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออกที่สืบทอดวิชาความรู้ทางธรรมและทางคาถาอาคมจากหลวงปู่สังซึ่งเป็นลุงโดยบุคลิกของท่านเป็นคนสันโดษฉันเพียงวันละมื้อนอกจากนี้ท่านยังเป็นนักพัฒนาที่ปรับปรุงวัดและโรงเรียนให้กับชุมชนจนมีผู้ศรัทธาเป็นจำนวนมากและที่สำคัญท่านหลวงปู่ทิมได้ปลูกเสกวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นเช่นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นแรกเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์เม
เมื่อปีพุทธศักราช2508พระขุนแผนพงไพรกุมารพระนาคปรกเหรียญเจริญพรพระกิ่งชินบัญชรเป็นต้นเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมมากเชื่อกันว่าหากใครมีไว้บูชาจะมีความเป็นสิริมงคลเจริญก้าวหน้า 4. พระยาครุฑครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทพที่ปรากฏอยู่ในตำนานศาสนาทั้งพราหมณ์ฮินดูและพุทธบางตำนานเล่าว่าครุฑเป็นพี่น้องกับนาคและมีเรื่องทะเลาะกันจนบาดหมางขณะเดียวกันครุฑก็เป็นพญาแห่งนกที่เป็นพาหนะของพระนารายณ์หนึ่งในเทพมุรติด้วยมีอานุภาพและพละกำลังมหาศาลแข็งแรงสติปัญญาเฉียบแหลมและอ่อนน้อมถ่อมตนการบูชาพระยาครุฑจึงเชื่อว่าจะช่วยเสริมอำนาจบารมีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายพยันตรายให้หมดไปนำความสุขและโชคลาภมาสู่ผู้บูชา 5. ท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณหนึ่งในท้าวโลกบาลเจ้าแห่งอสูรและยักษ์ทั้งปวงหลายคนคุ้นเคยกับรูปยักษ์ของยักษ์ถือกระบองท่าทางขึงขังตำนานเล่าว่าท้าวเวสสุวรรณเคยถวายสัตว์ต่อพระพุทธเจ้าว่าจะคอยห้ามไม่ให้บริวารยักษ์มาสร้างความเดือดร้อนกับมนุษย์ท่านจึงมีหน้าที่คุ้มครองโลกมนุษย์แต่นั้นมาและนอกจากนี้ยังปรากฏในความเชื่อต่างๆเช่นพระภัยศพทำหน้าที่พิทักษ์ความยุติธรรมไปจนถึงเทพเจ้าชัยสิงเอียเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองค่ะผู้ที่บูชาท้าวเวสสุวรรณจึงเชื่อว่าท่านจะช่วยคุ้มครองจากภัยอันตรายสิ่งอัปมงคลความชั่วร้ายต่างๆทั้งยังบันดาลโชคลาภประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ 6. หลวงปู่เสงวัดบางนาหลวงปู่เสงท่านเป็นพระภิกษุเชื้อสายรามันอดีตเจ้าอาวาสวัดบางนาอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีที่มีผู้เลื่อมใสในฐานะพระนักพัฒนามีวัดปฏิบัติที่สมถะเรียบง่ายและในฐานะเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกวัตถุมงคลที่ผู้ศรัทธาเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์หลายรุ่นโดยท่านได้เริ่มปลุกเสกพระพิมพ์สมเด็จเนื้อผงรุ่นแรกในปี2510แต่มีชื่อเสียงในหมู่นักสะสมคงจะเป็นพระยาคุฑเนื้อทองแดงรุ่นแรกปี2522นอกจากนี้ยังมีหมูทองแดงเขี้ยวตันซึ่งจะช่วยในเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัยและค้าขายดีหากท่านใดมีไว้บูชาจะช่วยในเรื่องของความแคล้วคลาดเมตตามหานิยมอำนาจบารมีและค้าขายดีค่ะ 7. หลวงพ่อทันใจคำว่าทันใจในที่นี้หมายความสองอย่างอย่างแรกคือความเชื่อว่าขอพรจากท่านแล้วจะได้ผลทันใจกับอีกอย่างนั้นเกี่ยวกับระยะเวลาการสร้างพระที่เสร็จในหนึ่งวันทันใจเรากับมีพุทธานุภาพช่วยดลบันดาลโดยหลวงพ่อทันใจหรือพระเจ้าทันใจนี้นิยมสร้างกันตามวัดในภาคเหนือองค์หนึ่งที่หลายคนรู้จักก็คือหลวงพ่อทันใจแห่งวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุ 1,400 ปีท่านใดมีไว้บูชาจะช่วยเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชครวมทั้งการค้าขายและการงานค่ะ 8. พระปิดตาพระปิดตาเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กหรือหนึ่งในรูปแบบพระเครื่องรางที่มีลักษณะเฉพาะคือการยกพระหัตถ์เพื่อปิดทวารในร่างกายทั้งตาหูจมูกปากรวมทั้งใจไม่ยินดียินร้ายจากกิเลสต่างๆโดยพระปิดตานี้หมายถึงพระความปฏิและพระมหากัจจายนะพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลการสร้างพระปิดตามีลักษณะต่างกัน3แบบคือพระปิดตานั่งยองหรือพระปิดตามหาอุดพระปิดตานั่งขัดสมาธิยกหัตถ์ถือปิดทวารทั้ง9และพระปิดตานั่งขัดสมาธิยกหัตถ์ขึ้นปิดพระพักตร์
ดยพระปิดตาที่มีชื่อเสียงมาจากหลายกรุหลายเกจิอาจารย์เช่นพระปิดตากรุวัดไทยย่านพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นต้นใครมีไว้บูชาจะส่งผลในด้านโครงกระพันชาตรีแคล้วคลาดป้องกันอันตรายต่างๆไปจนถึงเมตตามหานิยมและโชคลาภค่ะ 9. กุมารทองกุมารทองถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำนานผูกพันกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ของคนไทยโดยกุมารทองนี้แต่เดิมมีที่มาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกว่าตายทั้งกรมในเอกสารโบราณเล่าถึงผู้ที่มีวิชาอาคมทำการประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณแล้วจึงลงลักปิดท้องให้ทั่วเป็นที่มาของคำว่ากุมารทองส่วนในปัจจุบันการสร้างกุมารทองอาจใช้ดินเจ็ดป่าช้าไม้รักซ่อนไม้ไม้ยมหรือโลหะแล้วปลุกเสกตั้งจิตให้เป็นวิญญาณเด็กขึ้นมาเชื่อกันว่าจะดูแลคุ้มครองผู้บูชาและครอบครัวจากพยันตรายสิ่งชั่วร้ายคอยติดตามและเฝ้าระวังรวมถึงช่วยส่งเสริมให้ธรรมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองค่ะ 10. กำไลนาคราชนาคราชหรือพญานาคพญานาคถือเป็นพาหนะของเทพและยังเป็นเจ้าแห่งงูใหญ่ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคมีมาแต่โบราณจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีความเชื่อผสมผสานอยู่ในงานศิลป์เครื่องประดับเพื่อติดตัวไว้บูชายึดเหนี่ยวจิตใจรวมทั้งเสริมความสง่าบารมีอย่างเช่นกำไลที่ประดิษฐ์ให้มีรูปร่างเหมือนพญานาคม้วนตัวเป็นกลมซึ่งเป็นรูปศิลปะตั้งแต่สมัยโบราณมีทั้งแบบเนื้อเงินทองโลหะผสมจนถึงหินแกะสลักประดับด้วยอัญมณีหรือหินมีค่าเสริมความหมายมงคลโดยกำไลพญานาคหรือกำไลนาคราชมีให้เลือกซื้อหรือเช่าบูชาทั่วไปโดยเฉพาะจากสถานที่สักการะพญานาคเชื่อว่าหากใครมีไว้สวมใส่บูชาจะนำมาซึ่งอำนาจบารมีโชคลาภเงินทอง 11. พระนาคปรกหนึ่งในปางพระพุทธรูปที่นิยมสร้างในพระพุทธศาสนาโดยมีที่มาจากพุทธประวัติกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับเสวยวิมุตติสุขใต้ร่มไม้ขณะนั้นเกิดฝนตกติดต่อกัน7วันพญานาคมุจจาลินจึงได้ออกจากนาคพิภพทำขนดล้อมพระวรกาย7ชั้นแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเบื้องบนเพื่อป้องกันไม่ให้ฝนและภัยต่างๆมาต้องพระวรกายโดยทั่วไปพระปางนาคปรกถือเป็นพระพุทธรูปประจำคนเกิดวันเสาร์ในแง่ของเครื่องรางพระเครื่องปางนาคปรกเรียกว่าพระนาคปรกใบมะขามนิยมปลุกเสกในวันเสาร์5นั่นคือวันขึ้นหรือวันแรม5ค่ำในเดือน5เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงในหมู่นักสะสมเช่นพระปรางนาคปรกเจ้าคุณสนิทวัดท้ายตลาดพระนาคปรกหลวงพ่อเกษมเขมมะโกเชื่อว่าหากใครมีไว้บูชาจะให้คุณด้านคงกระพันและแคล้วคลาด 12. องค์พญานาคความเชื่อเกี่ยวกับองค์พญานาคมีมายาวนานโดยเฉพาะในแถบเอเชียซึ่งถือว่านาคคืองูใหญ่มีงอนสีทองตาสีแดงลำตัวเกล็ดเหมือนปลาสีสันต่างกันตามตระกูลกำเนิดและมีพลังอำนาจมากมีตำนานเรื่องเล่าอยู่ในหลายวัฒนธรรมเช่นเรื่องราวที่มาของพระนาคปรกในพุทธประวัติหรือในแถบลุ่มน้ำของเองก็เชื่อว่าแม่น้ำใสนี้เกิดจากการแถตัวของพญานาคหากใครมีไว้บูชาเชื่อว่าจะบันดาลอำนาจบารมีโชคลาภเงินทองให้กับผู้บูชาค่ะ 13. สาลิกาลิ้นทอง
หนึ่งในเครื่องรางของขลังที่มีคุณในด้านเมตตามหานิยมมีที่มาจากนกสาลิกาซึ่งเป็นนกที่อาศัยอยู่ตามป่าช้าสีสันสดใสตัวสีเขียวปากสีแดงมีเสียงขันไพเราะโดยเฉพาะเวลาร้องหาคู่มีหลายรูปแบบเช่นผ้ายันลงยันติดกายตะกรุดขี้ผึ้งไม้แกะส่วนเวลาปลุกเสกจะไปประกอบพิธีในป่าลึกหรือในป่าช้าหากผู้ใดมีไว้บูชาจะเกิดคุณในด้านเมตตามหานิยมเจรจาค้าขายราบรื่นมีคนรักคนหลงใหลผูกใจคู่ครอง 14. พระขุนแผนหลายคนรู้จักขุนแผนจากวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนหรือบางแหล่งก็กล่าวว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นยอดขุนศึกที่มีฝีมือด้านการรบยังมีคาถาอาคมนิยมมีไว้บูชาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างเช่นพระขุนแผนจากกรุวัดบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีลักษณะเป็นพระพิมพ์ห้าเหลี่ยมปางมารวิชัยประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้กลายเป็นต้นแบบพระขุนแผนที่สร้างกันต่อมาสำหรับผู้ที่บูชาจะให้อิทธิคุณด้านเมตตามหานิยมเป็นที่รักของคนที่ได้พบเห็นผู้ใหญ่เอ็นดูรวมทั้งด้านโชคลาภค่ะ 15. ลูกแก้วหลวงปู่ดูวัดสะแกหรือแก้วมณีนพรัตน์เป็นวัตถุมงคลที่หลวงปู่ดูได้ทำขึ้นในช่วงปี2500โดยนำผงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นผงมหาราชผงตีนิสิงเหผงปัทมังผงกรรมฐานผงมหาจักรพรรดิเป็นต้นมาผสมปูนซีเมนต์ขาวแล้วปั้นเป็นลูกกลมหรือแท่งเล็กบ้างใหญ่บ้างเจาะรูตรงกลางโปร่งฟ้าให้อากาศธาตุเข้าในอดีตหลวงปู่เคยสร้างเพื่อแจกชาวบ้านร้อยห้อยคอป้องกันตัวจากโรคหาระบาดจนเป็นที่แพร่หลายเชื่อกันว่าลูกแก้วหลวงปู่จะช่วยให้หายหรือบรรเทาจากโรคภัยไข้เจ็บรวมทางแคล้วคลาดปลอดภัย 16. หนูมุสิกะสำหรับคนที่นับถือพระพิฆเนศคงไม่มีใครไม่รู้จักหนูมุสิกะพาหนะคู่บารามีของเทพองค์นี้ตามตำนานเล่าว่าเดิมเคยเป็นปีศาจโคชสารออกอาละวาดและทำสงครามกับพระพิฆเนศขณะเพียงพร้ำได้ไก่ร่างเป็นหนูจนถูกจับมาเป็นพาหนะตั้งแต่นั้นเชื่อกันว่าพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งความสำเร็จขอสิ่งใดก็จะสมปรารถนา 17. เบี้ยแก้หนึ่งในเครื่องรางของขลังที่มีมาแต่โบราณมาจากคำว่าเบี้ยแก้บนหรือเงินที่ใช้บนบานศาลกราวและเกิดสำฤทธิ์ผลลักษณะเป็นหอยเบี้ยซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งนำมาบรรจุประหลอดอุดด้วยชั้นโรงหุ้มด้วยแผ่นตะกั่วหรือผ้าถักล้อมด้วยเชือกทารักหรือยางมะขวิดปลุกเสกด้วยคาถาอาคมกำกับซึ่งส่วนประกอบต่างๆในเบี้ยแก้ทั้งหลายเชื่อว่าจะช่วยกันภัยกันคุณไสยมนต์ดำรวมทั้งมีอิทธิคุณในทางเมตตามหานิยมผู้ใดที่พกติดตัวจะช่วยทั้งแก้สิ่งชั่วร้ายเสนียดจันไรคุณไสยไปจนถึงโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งเกิดผลด้านเมตตามหานิยมค่ะ 18. ครุฑหยุดนาคหรือว่าพญาครุฑเป็นกึ่งสัตว์กึ่งเทพเจ้าแห่งเวหาผู้มีบารมีและพลังอำนาจมหาศาลขณะที่พญานาคก็เป็นกึ่งสัตว์กึ่งเทพผู้ครองพิภพบาดาลมีตำนานกล่าวว่าครุฑกับนาคเป็นบุตรของพระกษัยยศแต่คนละมารดาซึ่งมารดาครุฑมีเรื่องบาดหมางกับมารดานาคจึงทูลขอพระกษัยยศให้ครุฑกินนาคเป็นอาหารได้จนเกิดเป็นศิลปะลวดลายหรือรูปร่างครุฑหยุดนาคขึ้นมาเพื่อใช้สื่อถึงผู้มีบารมีสูงเช่นกษัตริย์เพราะในศาสนาฮินดูพญาครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์
ผู้ใดบูชาเชื่อว่าจะช่วยเสริมอำนาจบารมีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายการทะเลาะเบาะแว้งพยันตรายให้หมดไปโชคลาภมาสู่ผู้บูชา 19. ตะกรุดเครื่องรางของขลังชนิดเก่าแก่ที่ถือกำเนิดขึ้นมานานนับพันปีและเป็นที่นิยมแพร่หลายถึงปัจจุบันโดยสันนิษฐานว่ามีที่มาจากเขมรยุคโบราณจากหลักฐานภาพแกะสลักในปราสาทนครวัดโดยทั่วไปตะกรุดมีลักษณะเป็นแท่งยาวมีหลายขนาดและทำจากวัสดุหลากหลายแล้วแต่เกจิอาจารย์ผู้ปลุกเสกเชื่อว่าผู้ใดมีไว้บูชาจะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายแคล้วคลาดคงกระพันไปจนถึงโชคลาภเมตตามหานิยม 20. พระสยามเทวาธิราชความเชื่อเรื่องเทวดาผู้ปกปักรักษาเมืองมีมาแต่โบราณเรียกกันว่าพระเสื้อเมืองหรือพระหลักเมืองส่วนพระสยามเทวทิราชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสยามมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จากพระราชดำริหลังสยามผ่านพ้นภัยเกือบสูญเสียอิสรภาพหลายครั้งมาได้น่าจะมีเทพพยดาคุ้มครองเป็นแน่จึงได้เกิดการสร้างรูปปั้นเทพพยดาขึ้นมาสักการะบูชาลักษณะเป็นเทวรูปสูง8นิ้วประทับยืนทรงเครื่องอย่างเทพารักษ์พระหัตถ์ขวาทรงพระขันพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นในท่าจีบเสมอพระอุระประดิษฐานไว้ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังผู้ใดมีไว้บูชาจะให้คุณด้านความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชาและครอบครัวปกปักรักษาคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ